ศิษย์อาลัยหลวงปู่อึกเกจิดังสุรินทร์ละสังขารตรงวันเกิดสุดช็อกนาทีไปพบคอหวยกว้านซื้อเลขวันที่11มีนาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดป่าห้วยสนงตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์มีศิษยานุศิษย์และประชาชนพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเดินทางเข้าไปกราบสักการะสรีระสังขารพระครูพิพิธวรการบัณฑิตอัคควันโนหรือหลวงปู่อึกอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาทอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยสนงตลอดทั้งวันหลังจากหลวงปู่ได้ละสังขารเมื่อเราประมาณ 17:30 นของวันนี้วันที่10มีนาคม66ด้วยอาการหัวใจขาดเลือดโดยพระลูกวัดพบหลวงปู่นอนหมดสติชีพจรแผ่วเบาภายในห้องน้ำในวัดป่าห้วยสนงในช่วงเวลาประมาณ 16:25 ก่อนจะประสานรถกู้ชีพกู้ภัยรีบนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลปราสาทด้วยการปั๊มหัวใจยื้อชีวิตกว่า1ชั่วโมงก็ไม่สามารถยื้อชีวิตหลวงปู่ไว้ได้ท่านได้มรณภาพและจากไปอย่างสงบด้วยวัย85ปีก่อนที่ศิษยานุศิษย์จะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่อึกกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าห้วยสนงเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีประชาชนและศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าวต่างเดินทางไปรอรับสรีระสังขารจำนวนมากทั้งนี้ข่าวการมรณภาพละสังขารของหลวงปู่อึกได้ยิ่งสร้างความศรัทธาให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าวการมรณภาพยิ่งขึ้นเนื่องจากหลวงปู่มรณภาพในวันที่10มีนาคมค.0.66ซึ่งตรงกับวันเกิดของหลวงปู่พอดีโดยท่านเกิดวันที่10มีนาคม2481ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้10มีนาคม66บรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตถวายภัตตาหารและมอบทุนการศึกษานักเรียนและพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจัดประจำทุกปีมีประชาชนมาตั้งโรงทานภายใต้ชื่องานอายุวัฒนมงคลให้กับหลวงปู่อึกพอดีโดยมีกิจกรรมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านถวายหลวงปู่ในช่วงกลางวันโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์หลั่งไหลเดินทางมาร่วมงานตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมากขณะที่พระลูกวัดระบุว่าในช่วงกลางวันท่านยังมีอารมณ์ดีพูดคุยหยอกล้อกับพระลูกวัดรวมทั้งประชาชนและศิษยานุศิษย์อย่างอารมณ์ดีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการพระครูพิพิธวรการหลวงพ่ออึกเริ่มแสดงอาการเหนื่อยลูกศิษย์ถวายคำแนะนำให้ท่านไปพักผ่อนก่อนที่ในช่วงเย็นหลวงปู่จะหายไปนานผิดปกติพระลูกวัดจึงตามหาและพบท่านล้มหมดสติอยู่ภายในห้องน้ำดังกล่าวทั้งนี้ในวันที่12มีนาคม66จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพภายในศาลาอนุสรณ์7รอบ8ปีบารมีพระครูพิพิธวรการในเวลา10นาฬิกาและเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าส่งน้ำศพถึงเวลา14:30ก่อนจะประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลและบรรจุในโลงแก้วต่อไปพระครูพิพิธวรการบัณฑิตอัคควันโนหรือหลวงปู่อึกอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาทอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยสนงบวชมาแล้ว65พรรษาเป็นพระนักปฏิบัติสายเมตตามีลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาหลวงปู่ทั่วประเทศท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งและเมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาได้จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคลในโอกาสที่หลวงปู่มีอายุครบ5รอบ72ปี 53 พรรษาโดยมีกิจกรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล
โดยคณะกรรมการได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระกริ่งรูปเหมือนหลวงปู่อึกรุ่นแรกโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นองค์นั่งปรกอธิษฐานจิตทั้งนี้หลังจากหลวงปู่อึกมรณภาพบรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคต่างพากันแห่ซื้อเลขวันเกิดอายุและพ.ศ.เกิดของหลวงปู่อึกคือเลข10 85 65 24 และ 81จนเกลี้ยงแผงอีกด้วยทั้งนี้เกจิดังของจังหวัดสุรินทร์ที่มรณภาพในวันเดียวกันกับวันเกิดมีอยู่2 รูปแรกคือหลวงปู่หงพรมปัญโยหรือพระครูประสาทพรหมคุณเกจิดังเมืองสุรินทร์แห่งวัดสุสานทุ่งมนวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ได้ละสังขารลงแล้วด้วยระบบไตไม่ทำงานหลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ด้วยโรคชราซึ่งหลวงปู่หงป่วยด้วยโรคชรามานานหลายปีแล้วโดยหลวงปู่เกิดวันพฤหัสบดีที่วันที่5 มีนาคม 2460มรณะวันพุธที่วันที่5 มีนาคม 57สิริรวมอายุได้97ปีบริบูรณ์และอีกองค์คือหลวงปู่อึกหรือพระครูพิพิธวรการบัณฑิตอัคควันโนหรือหลวงปู่อึกอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาทอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยสนงดังกล่าวชายอนันทวีปส่งกำลังใจให้หนิงปณิตาสู้ปัญหาครอบครัวซึ่งพร้อมลุยเพื่อเพื่อนรักเพื่อนรักทุกคนส่งกำลังใจให้ผู้จัดสาวคนเก่งหนิงปณิตาธรรมวัฒนะเต็มกำลังพร้อมให้คำปรึกษาคำแนะนำทุกปัญหาหลังสาวหนิงออกมายอมรับว่าครอบครัวมีปัญหากันจริงซึ่งกำลังหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอยู่กับสามีจินจรินล่าสุดรวมตัวแก๊งเพื่อนซีอ้ําพัชราภาชัยเชื้อตองภักครมัยโปตรนันชายอานันทวีปชยางกูลณอยุธยาป๊อปคำเกษมและยุ้ยณัฐฐาพรอคุสุวรรณได้แชะภาพร่วมเฟรมกันอย่างเหนียวแน่นอบอุ่นโดยชายอนันทวีปโพสต์รูปภาพแห่งมิตรภาพพร้อมเอาใจช่วยเพื่อนเขียนแคปชั่นสุดซึ้งเพื่อนอาจจะมีแวบไปบ้างไหนจะงานไหนจะต้องเป็นทูตสันทวไมตรีแต่ต่อไปนี้ทุกย่างก้าวเพื่อนจะอยู่ประคองหน้าระวังหลังให้เพื่อนทุกฝีก้าวเลยถ้าขาดมือขาดเท้าเลขาชายพร้อมถ้าวุ่นวุ่นไม่มีใครเลี้ยงหลานที่เลี้ยงชายพร้อมขอให้บอกนะรักเธอนะเพื่อนรักของฉันเท่านั้นไม่พอยังได้เขียนข้อความกินใจอีกด้วยว่าขอแค่ให้เพื่อนยิ้มได้แค่นี้ก็พอแล้วรักรักอย่างอนละอนละเพื่อนมาและแอดนิ่งพานีตาจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดังสายลมพัดมาห่วงใยและเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอที่เจมก็ต้องมาไม่พอเมื่อคืนป้าดิออนก็มาโอ้คีปสมายินคีปชายนี่ knowing you can always count on me for sure that's what friends are for in good time in bad time you'll be on your side forever more oh that's what friends are forเพราะหนิงเป็นเพื่อนที่เซตสแตนดาร์ดของคำว่าเพื่อนไว้สูงมากเขาจัดแจงหมดใครเป็นอะไรทำไมเขารับไว้หมดอะไรที่ช่วยได้ยื่นมือได้เขาทำหมดการที่ได้เป็นเพื่อนกับหนิงทำให้รู้ซึ้งถึงคำว่าเพื่อนในแบบฉบับคนที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนหมดหัวใจโดยไม่มีข้อแม้ใดๆมีคนแบบนี้จริงๆนะบนโลกใบนี้ไม่ได้จะมาอวยเพื่อนแต่จะมาบอกว่าวันนี้พวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนในแบบฉบับหนิงปณิตาให้เธอเห็นว่าทุกคนรักเธอมากๆนะเพื่อนที่พร้อมจะอยู่ข้างเธอเสมอไม่ว่าจะอะไรก็ตามรักนะThank you.